สพรรคเพื่อไทยยังอยากให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็เลยมีมติส่งชื่อให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยซึ่งจะประชุมกันในช่วงบ่ายวันนี้เป็นผู้ชี้ขาดแล้วค่ะว่าจะเป็นนางสาวแพทองธารหรือว่านายชัยเกษมนิติสิรินะคะขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลเองนั้นก็ประสานเสียงแล้วค่ะสนับสนุนคนจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ค่ะทางพรรคเพื่อไทยมีการประชุมสสนะคะซึ่งก็มีการประชุมกันเพื่อพิจารณาในเรื่องการเสนอชื่อคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีละค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะโดยมีทั้งสสแล้วก็รักษาการรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมาประชุมกันอย่างพร้อมเพียงทีเดียวค่ะนายสรวงศ์เทียนทองค่ะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะยอมรับค่ะว่าในที่ประชุมสสวันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยนั้นได้มีการเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งค่ะหลังจากที่มีรายงานนะคะว่าสสพรรคเพื่อไทยจะส่งนายชัยเกษมนิติสิริแต่ท้ายแล้วที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะมีการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ต้องเป็นผู้ตัดสินแล้วค่ะว่าใครเหมาะสมที่จะชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็มีรายงานเข้ามาค่ะว่าที่ประชุมสสพรรคเพื่อไทยนั้นเคาะชื่อนางสาวแพทองธารให้กรรมการบริหารพรรคเห็นชอบด้วยค่ะขณะที่นายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลก็ยืนยันค่ะว่าพรุ่งนี้นั้นได้เลือกนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนค่ะไปฟังเสียงของทั้งคู่กันเลยค่ะครม.รักษาการก็จะประชุมในเรื่องของการบริหารจัดการประเทศไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของฝ่ายที่จะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ขอให้กรรมการบริหารพรรคประชุมบ่ายนี้ก่อนครับได้นายกแน่นอนพรุ่งนี้10โมงนะส่วนเป็นใครนี่เป็นผู้บริหารพรรคจะไปคุยกันพรรคเราก็มี2ชื่อท่านอุ๊งอิ๊งกับท่านชัยเกษมนะกรรมการบริหารพรรคตัดสินใจว่าอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นนะสมาชิกพรรคยอมรับได้แล้วปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรคนะฮะทุกคนไม่มีใครเห็นต่างไปจากนี้และผมมั่นใจว่าจะมีข่าวดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในพรุ่งวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันก็มีท่าทีที่ชัดเจนจากแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลค่ะว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ยกทีมสสและก็แกนนำมาแถลงว่าพร้อมสนับสนุนคนของพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ได้มีการไปดีลกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อแย่งชิงตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าเคารพกติกาค่ะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ยังไม่สู้แต่จะสู้ต่อเลือกตั้งนะคะและย้ำด้วยค่ะว่าไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่เสนอแก้ไขมาตรา112ค่ะเช่นเดียวกับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะที่ยกทีมสสและแกนนำมาเช่นเดียวกันแล้วก็มาแถลงจุดยืนค่ะยืนยันสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยไม่มีการเสนอใครแข่งนะคะแล้วก็อย่าดึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งขณะนี้เป็นองคมนตรีมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะคะแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าจากการหารือกันนั้นรัฐมนตรียังคงนั่งกระทรวงเดิมแล้วค่ะเปลี่ยนแค่ตัวนายกรัฐมนตรีค่ะภูมิใจไทยยึดกติกาภูมิใจไทยยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ตอนนี้เป็นพรรคที่มีสมาชิกเป็นลำดับที่2ในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็พรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้พรรคแกนนำคือพรรคเพื่อไทยได้เสนอชื่อผู้ที่เขาคิดว่าเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองไม่มีไปแอบเข้าบ้านนี้แล้วไปมุดเข้าบ้านนั้นอีกว่าไม่มีครับเมื่อวานออกจากบ้านที่ประชุมก็มีคนบอกโหผมไปประชุมอะไรต่อมันไม่มีเลยผมไปกินร้านแสงเสาชิงช้าอร่อยด้วยโฆษณาให้เสร็จเลยนะครับไปกินกับพวกแล้วก็เลื่อนเข้ามา2ทีแล้วเขาจะยึดมัดจำแล้วเลยต้องไปกินผมไม่มีแล้วครับท่านเป็นองคมนตรีแล้วครับคงไม่มีครับอย่าเอาข่าวแบบนี้ไปให้เกิดปัญหากับท่านนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็โดยมารยาทเราก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับวันนี้ก็มีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำเพราะฉะนั้นโดยมารยาททางการเมืองเราก็ต้องสนับสนุนผู้สมัครผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยครับส
ส่วนทางด้านของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นมีคำยืนยันจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะยังคงเดินหน้าต่อละค่ะแต่เมื่อกลไกการเลือกนายกรัฐมนตรีการตั้งรัฐบาลการแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่เสร็จเรียบร้อยก็ต้องหารือกันในพรรครัฐบาลใหม่ละค่ะซึ่งก็ต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะร่างนโยบายอย่างไรแต่ยืนยันค่ะว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะที่มีส.ส. 141คนหากมีการจัดตั้งรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยก็ยืนยันค่ะว่าเดินหน้านโยบายเดิมเติมเงิน 10,000 บาทนะคะเป็นหนึ่งนโยบายที่ควรต้องขับเคลื่อนค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะเหมือนอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาได้เรียนนะครับว่ามันก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านใหม่และรัฐบาลชุดต่อไปนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยกลไกตามรัฐธรรมนูญมันกำหนดอยู่แล้วว่าเมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกียรติกับท่านถัดไปว่าสุดท้ายจะบรรจุนโยบายอะไรเข้ามาบ้างแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะครับเราในฐานะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่141ท่านนะครับหากจะมีการจัดตั้งรัฐบาลและเราร่วมด้วยเราก็คงจะต้องเสนอนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในนโยบายที่ควรจะต้องขับเคลื่อนนะครับที่นำเสนอต่อไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อไปด้วยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางด้านของหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็มาแถลงปิดท้ายค่ะบอกโนสนโนแคร์ค่ะใครจะเลือกนายกก็ไม่สนเพราะว่าพรรคนั้นไม่มีแคนดิเดตแล้วแต่ว่าก็ยังคงทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อส่วนจะโหวตอย่างไรจะโหวตสวนไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงเดี๋ยวจะมีการยืนยันกันอีกทีนึงค่ะ